ก้าวไปบนเส้นทางทางที่พ่อก้าวเดินมันในใจเหลือเกินเมื่อเดินก้าวตามพ่อไปเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนที่ไปปฏิบัติราชการเป็นข้าราชการเนี่ยนะเป็นครูแค่2ปีนอกนั้นอยู่ในฝ่ายบริหารหมดเป็นรองผู้อำนวยการและเป็นผอ.ผู้อำนวยการทีนี้พอเราได้ธรรมะของพ่อท่านศีล5นี่เราปฏิบัติได้คือว่าดีอ่ะดีกว่าที่ไม่ได้มาเรียนน่ะนะไม่ได้มาอยู่ก็เลยทำให้เราเนี่ยทำงานรับใช้ชาติใช้พระมหากษัตริย์เราเป็นข้าราชการไม่มีประวัติที่เสียหายเลยจนเกษียณแล้วเป็นผู้บริหารที่เป็นพอนะได้รางวัลพระราชทาน2วิทยาลัยด้วยวิทยาลัยครั้งแรกอาชีวะอยู่สุโขทัยการอาชีพสิงห์ลงแล้วก็ครั้งที่2ที่เกาะคาแล้วมาเกษียณที่เชียงใหม่ก็โดยอาศัยเนี่ยหลักธรรมแล้วมาพบสัตบุรุษเพราะนั้นในฐานะที่เป็นลูกพ่อเนาะก็ขอเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆเนี่ยที่จะช่วยพ่อท่านขับเคลื่อนไปสู้ไปร่วมกระบวนการจนถึงที่สุดชีวิตจะหาไม่ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ